มาดีครับผมพี่น้องก็หลังจากที่ผมไปดักจันมาเนาะแต่ปลาช่อนมาก็เมนูเรียบร้อยครับให้คุณแม่ช่วยผมไม่ถนัดอาหารเท่าไหร่นี่แหละครับผมแกงหน่อไม้เลยครับเห็นไหมหาหน่อไม้สวนมาจัดเลยครับง่ายดีข้าวเปล่าจานหนึ่งไม่พอก็ไปตักในครัวเอาบอกตัวเองครับผมก็แซ่บๆอร่อยครับพี่น้องมะพร้าวกะทิมะพร้าวก็ในบ้านเราพ่อกับแม่ทานอยู่ข้างในผมกินอยู่ข้างนอกฝนรินด้วยครับกรึมกรึมนี่แหละครับฝนรินปริมปริมมาแล้วฝนรินมาก็นั่งกินแบบอร่อยสิครับผมแต่ว่ามีแนวอยู่ครับมีแนวอยู่เดี๋ยวถ้าได้แนวมาเดี๋ยวลงคลิปให้ดูครับเด้อครับช่วงนี้กินเยอะครับกินปลาเกือบทุกวันนะครับผมกินปลากับทุกวันเด้อไหนไหนกล้องอยู่ตรงไหนโอ้โหกินอะไรก็อร่อยครับก็กินเนาะถ้าไม่กินอ่ะมันถึงจะไม่อร่อยครับกินง่ายอยู่ง่ายครับอย่างนี้แหละไม่ต้องเยอะกับข้าวหาอะไรพอได้กินอยู่บ้านเราก็กินไปนะครับผมทำงานนู่นนั่นไปมีตังค์ก็ไปกินดีมีก็กินอย่างนี้แหละกินแบบคนจนนี่แหละครับผมมีตังค์ไม่ว่ากันเนี่ยไปหากินอะไรอร่อยๆไม่รู้อร่อยไม่อร่อยแต่ว่ามันเสียตังค์เนาะก็ไม่ได้ไปหากินอะไรนะครับตามร้านตามอะไรเดี๋ยวรอให้มีตังค์ครับช่วงนี้ไม่มีตังค์ครับหากินหาแต่ปลาหาแต่ผักอยู่อย่างนี้ครับผมวันนี้ก็เอามาฝากกันแค่นี้ครับกับเนาะผลงานจากเมนูที่เราตื่นมาโชคดีที่ผมไปดักจันได้นะดักจันอยู่หน้าบ้านหน้าสวนได้ก็เอามาฝากกันแค่นี้แล้วครับผมฝากกันแบบอร่อยเดี๋ยวอร่อยสักคำหนึ่งครับผมกินปลากินนะครับเรื่องกินเราต้องกินแหละดีที่สุดแล้วไม่งั้นมันก็ไม่โอนะครับคนเราต้องกินนะครับกินกับข้าวกินข้าวเยอะๆอย่ากินอย่างอื่นเยอะนะครับผมไอ้ที่เป็นน้ำเป็นฟองอ่ะอย่ากินเยอะมันเปลืองไม่รู้บอกใครอ่ะครับผมอะไรก็ทายก็ขอสวัสดีนะครับผมกับสรยัตก็แค่นี้แหละครับผมที่อาจารย์บรรสวนกับเมนูเช้าๆนะครับผมไม่ได้ทำให้ดูแต่จะชิมให้ดูกินให้ดูครับผมสวัสดีครับ